สวัสดีครับผมโอ๊คภูวนานะครับภูวนาโรนับเนียนนะครับผมอยู่กับวายุฟิล์มมา4ปีแล้วครับผลงานที่ผมประทับใจเหรอก็น่าเป็นเรื่องแรกที่ผมได้เล่นเป็นตัวหลักเลยก็คืออาถรรพ์ยันต์มหาเสน่ห์ครับใช่เป็นเรื่องที่ผมแบบชอบมากที่สุดเลยนั่นแสดงมาแล้วก็มีผลงานหลายเรื่องครับวายุฟิล์มเขาสร้างผมมาหลายเรื่องเหมือนกันเขาแบบตั้งแต่เรื่องแรกดิมบอยใช่ไหมดิมบอยเด็กชายขายฝันใช่นั่นผมก็เป็นตัวประกอบเรื่อยมาโฆษณาครั้งแรกที่เขาโยนให้ผมทุกอย่างก็ขอบคุณครับ4ปีได้อะไรที่นี่บ้างผมจะบอกว่าผมได้ทุกอย่างเลยครับผมได้ทั้งความรู้ความเจริญเติบโตนิสัยการเข้าสังคมอะไรหลายๆอย่างครับเงินทองผมอยู่บายูฟิล์มนี่ผมปลดหนี้ไปได้หลายอย่างเลยนะผมพูดจริงๆพี่เขาก็ช่วยผมเยอะใช่อยู่นี่ก็สบายใจครับ4ปีผ่านไปจนถึงวันนี้ผมก็สำหรับผมก็เดินเข้าบริษัทผมก็ยังรู้สึกเหมือนเดิมครับพี่ผมก็ยังรู้สึกว่าผมเป็นเด็กคนแรกเหมือนเดิมไม่รู้พี่มันก็ผูกพันไปแล้วด้วยแบบผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่แบบผมก็อยู่มานานแต่แบบอยู่ถึงจุดตรงนี้แล้วมันแบบเราก็อยู่นานแล้วเราก็อยากจะออกไปทำอะไรอย่างอื่นบ้างเนี่ยเฉยแต่ผมภูมิใจแล้วผมเคยได้เข้ามาอยู่ไว้อยู่บนจริงสำเร็จไปแล้วเนี่ยแบบผมมาในอยู่จุดนี้เพื่อแค่แบบหาตังค์ไม่ได้อยากดังอะไรแต่แบบผมเข้ามาอยู่ตรงนี้ผมได้อะไรหลายอย่างทั้งความอบอุ่นที่แบบพี่นิดมีให้ทั้งอะไรหลายอย่างมันก็ดีอะแบบผมประทับใจอะไรหลายอย่างในวายฟิล์มเลยแต่แบบมันมีก็ต้องมีจากพี่ปกติยังมีการยังไรแล้วพี่เขาเลี้ยงผมตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายที่แบบผมต้องออกจากบริษัทพี่เขาก็ยังแบบมีน้ำใจมีแบบไม่เคยโกรธผมสุดท้ายก็ไม่โกรธผมอยู่ดีอย่างเงี้ยถึงแม้ผมไปทำอะไรผิดมาพี่เขาให้อภัยผมตลอดแต่ผมได้อะไรหลายอย่างจากพี่นิดเยอะมากผมจริงๆแบบความรักความอบอุ่นแบบผมไม่เคยได้มาผมก็เคยได้มาแบบจากพี่นิดนี่แหละสอนให้ผมเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแล้วกันสอนให้ผมแข็งแกร่งสอนให้ผมมองชีวิตว่าแบบมันจะไม่เหลืออะไรแล้วเนี่ยผมจำเลยถึงแม้จะไม่เหลืออะไรแล้วแต่แล้วแม่งยังมีลมหายใจไงโหมันโคตรสู้เลยพี่เป็นคำเดียวที่ผมจำแล้วแบบผมสู้ยิ่งหายเลยพี่นิดสอนผมเนี่ยพูดถึงวายฟิล์มผมก็ขอขอบคุณวายฟิล์มเลยที่ทำให้ผมแบบโตมามีทุกวันนี้ถ้าผมไม่อยู่มาไปยุฟิล์มมาก่อนนี้ผมอาจจะเป็นแบบเด็กกะโหลกกะลาคนหนึ่งเลยก็ได้พูดจริงผมอาจจะไม่มีตังค์ไปหายายไปให้พ่องี้ก็ได้แต่ผมไม่อยู่จุดนี้ผมแบบรู้สึกว่าทำให้ผมเป็นผู้ใหญ่ทำให้ผมมีความคิดหลายๆอย่างให้ผมเป็นผู้ใหญ่ดีขึ้นได้แล้วกันผมมั่นใจอะเลยมันงานสุดท้ายก็สนุกพี่สนุกเหมือนเดิมเล่นด้วยกันอะไรกันเหมือนเดิมเฮ้สนุกไม่มีเครียดเลยตลอด4ปีที่ผ่านมาผมก็ขอบคุณวายุฟิล์มแล้วก็พี่นิดภูมิกับของผมมากนะครับก็คือเขาผมมาอยู่ที่นี่มันเป็นครอบครัวผมไปเลยอ่ะใช่มันดีตรงที่แบบพี่เขาเข้าใจผมฟังผมรับฟังผมทุกอย่างเลี้ยงดูผมจนโตสอนให้ผมเป็นผู้ใหญ่สอนให้ผมเข้าสังคมอะไรหลายๆอย่างมันทำให้ผมเติบโตครับพี่ผมโตมาในจุดนี้ทำให้ผมมีความคิดไงผมมองสัญญาไปแล้วก็ผมฝากผลงานของวายฟิล์มต่อไปหลายๆเรื่องหรือหลายๆผลงานใน YouTube ด้วยนะแต่ผมก็ยังจะทำงานเกี่ยวกับด้านเพลงอะไรพวกนี้แหละไม่ไปทำอะไรอย่างอื่นหรอกใช่อยากบอกทุกคนว่าขอบคุณที่ตามกันมาแล้วก็ขอบคุณที่ซัพพอร์ตผมตลอดนะครับผมต่อไปนี้ก็ยังไงดีผมพูดไม่ถูกก็น้ำตาจะไหลก็ขอให้ทุกคน
ติดตามอายุฟิล์มไปอีกนานๆนะครับผมขอฝากทุกคนนะครับผมถ้าใครอยากจะมาอยู่ตรงนี้ต่อก็ทักมาทางเพจมาอยู่ได้เลยเพราะว่าต่อจากนี้ยังมี YT Channel ใช่ไหมเพจ YT Channel นะครับผมเราจะทำคลิปต่างๆอะไรเยอะเลยส่วนผมคนนี้ก็ขอขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่ซัพพอร์ตตลอดนะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณแฟนคลับต่างประเทศขอบคุณทุกอย่างเลยที่ซัพพอร์ตที่ดูกันที่เข้ามาดูกันในเป็นยอดวิวให้กันอะไรเงี้ยขอบคุณหมดเลยครับแล้วต่ออย่างนี้ผมจะไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีก็ถ้าเจอที่ไหนก็ทักได้ครับชิวๆผมเป็นคนชิวๆครับผมขอบคุณครับ อินครับพี่ซึ้งไง อยู่มา4ปีนะพี่ว่าโถแต่ผมเหมือนเดิมนะพี่มีอะไรก็เลือกใช้งานผมได้ปกติเลย